กำหนดให้ระบบเป็นแก๊สอุดมคติที่ตอนแรกมีปริมาตรเป็น V นะแล้วก็มีผนังกั้นนะครับผนังกั้นต่อกับอีกปริมาตรหนึ่งที่มีปริมาตรเป็น V เหมือนกันนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีแก๊สในนี้นะครับอยู่ในปริมาตร V อันแรกจากนั้นนำผนังกั้นออกก็คือเอาผนังกั้นตรงนี้นะออกไปนะทำให้แก๊สเนี่ยมันฟุ้งเข้าไปในระบบสุญญากาศนะที่อยู่ในปริมาตร V นะอันที่2ปริมาตรรวมกันมันก็เลยกลายเป็น 2V นะครับก็คือหมายถึงว่าตอนแรกมีปริมาตรของแก๊สเนี่ยอยู่ในนี้จากนั้นนะครับแก๊สก็สามารถที่จะหลุดไปในปริมาตร V อันที่2ก็รวมกันเป็นปริมาตรทั้งหมด 2V นะจงหาเอนโทรปีที่เปลี่ยนไปของระบบเมื่อเกิดขยายตัวอิสระนะแบบ free expansion โดยระบบเนี่ยนะครับมีการหุ้มฉนวนนะก็คือมีการหุ้มฉนวนนะแล้วก็ไม่มีการถ่ายเทความร้อนกับสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมก็อยู่ข้างนอกนะข้างนอกนี่เป็นสิ่งแวดล้อมนะก็แสดงว่าระบบนี้นะครับไม่มีการถ่ายเทความร้อนก็เพราะฉะนั้น Q เท่ากับ0ใช่ไหมครับก็คือหมายความว่า Q เนี่ยเข้าออกไม่ได้เข้าไปยังระบบตรงนี้ทั้ง2อันเนี่ยเข้าไม่ได้นะ Q เข้าไปไม่ได้เลยแล้วก็อันที่2ก็คือเป็น free expansion นะเป็นการขยายตัวอย่างอิสระนะก็หมายความว่าแก๊สตรงนี้นะครับขยายตัวออกไปอย่างอิสระเพราะฉะนั้นถามว่าทำงานหรือเปล่านะปริมาตรก็คือพอมันขยายตัวอย่างอิสระเนี่ยนะครับปริมาตรอย่างเท่าเดิมทั้ง2อันนี้เลยนะปริมาตรอันนี้ก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะก็คือไม่ได้ทำงานนะไม่ได้ทำงานก็งานเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าจากกฎข้อที่1เนี่ยนะพอ W นะเป็น0ใช่ไหมครับ U Q เป็น0ด้วยเพราะฉะนั้นคือ U เนี่ยเท่ากับ0ใช่ไหมครับ U เท่ากับ0หรือเปล่า U เท่ากับ0หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าสมการของกฎข้อที่1เนี่ยคือเดลต้า U ใช่ไหมครับเท่ากับ Q ลบ W ถูกไหมฮะ Q เป็น0 W เป็น0 U เป็น0หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดลต้า U นะเดลต้า U เนี่ยเป็น0นะเดลต้า U มันคือการเปลี่ยนแปลงเดลต้า U เป็น0ก็คือระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในความหมายก็คือว่าพลังงานภายในเนี่ยนะทั้งระบบเท่าเดิมนะอ้าวแล้วพลังงานภายในมันไปไหนมันเคลื่อนย้ายยังไงนะมันก็เคลื่อนย้ายเพื่อการจัดเรียงอนุภาคให้มันเต็มพื้นที่นะเต็มปริมาตรของ2ปริมาตรอันนี้นะแก๊สที่มันเคลื่อนที่มาทางเนี้ยนะมันจะไม่กลับมารวมตัวอยู่ภายในทางด้าน V ทางด้านเดียวนะแต่ว่าทีนี้สามารถใช้วิธีการที่มันเป็นไอโซโทมอนที่กระจายจาก 1V ไป 2V นะฮะจะเอาเฉพาะตรงส่วนนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการไอโซโทมอนเฉพาะตรงส่วนที่เปลี่ยนจาก V ไปเป็น 2V เนี่ยนะเอาเฉพาะตรงส่วนนั้นมาคิดเราบอกว่าถ้ามันเป็นกระบวนการไอโซโทมอนเนี่ยนะครับ D ตรงอะไรนะฮะ Q เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ W ใช่ไหมครับแต่พอมาใช้ในเรื่องนี้พอมันเป็นระบบที่มันหุ้มนะด้วยฉนวนแล้วก็ไม่มีการต่อกับส่วนประกอบภายนอกนะไม่มีการให้พลังงานเข้าไปนะทีนี้เพื่อไม่ให้มันขัดกับไอ้ส่วนแรกที่บอกว่า Q เท่ากับ0 W เท่ากับ0อะไรพวกนี้เนี่ยนะมันก็จะมีตัวสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว definition นะ definition เนี่ยนะมันอยู่ข้างหน้าซึ่งไอ้ตัว definition เนี่ยความหมายของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับ dip นะ dip Q หรือว่า dip W นะแต่ที่เขาใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าความหมายมันแตกต่างกันนะเพราะว่าไอ้ตัว definition ตรงเนี้ยนะความหมายคือมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันขึ้นกับวิถีนะเพราะคือมันหมายถึงว่าไอ้ Q ตัวเนี้ยนะความร้อนตัวเนี้ยนะที่มันมีการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะทำการขยับนะขยับโมเลกุลหรืออะตอมของแก๊สตรงเนี้ยนะไปอีกปริมาตรนึงไปอีกปริมาตรนึงเนี่ยนะครับก็คือมันก็ยังขึ้นอยู่กับวิถีนะขึ้นอยู่กับว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนวิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนี้แบบไหนนะมันต้องมีการขยับทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็น Q นะขึ้นกับวิถีถามว่าทำไมไม่ใช้ DQ นะ DQ อันเนี้ยมันคือจากเริ่มต้นไปสุดท้ายแต่ไม่ขึ้นกับวิถีนะเพราะนั่นคือในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ definition Q ต้องกับ definition W นะความหมายของมันเนี่ยตอนที่เราจินตนาการก็คือว่ามันคือส่วนเล็กๆนะส่วนของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆความร้อนเปลี่ยนไปเป็นงานส่วนเล็กๆใช่ไหมครับแต่งานและความร้อนตรงส่วนนั้นเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับทิศทางมันขึ้นอยู่กับวิถีนะก็เราก็เลยไม่ต้องใช้ไอ้ Q DQ กับ DW ตรงนี้นะทีนี้นะจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาว่าเราจะหา Delta S ยังไงใช่ไหมครับเพราะโจทย์เนี่ยต้องการให้หาการเปลี่ยนแปลงของ Entropy นะแต่ว่าแล้ว Entropy จะเท่ากับเท่าไหร่เอนโทรปีเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะสิ่งที่เรารู้เราสามารถที่
จะคำนวณได้เนี่ยนะอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนะเพราะเอนโทรปีเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้เลยนะการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเนี่ยนะครับจากเดลต้าเอสเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้ก็เขียนเป็น S 2ลบด้วย S 1ใช่ไหมครับซึ่งหายังไงเอนโทรปีเนี่ยก็จะมาจากการยังไงก็คือ Q ส่วน T ใช่ไหมครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันคือ DQ เอ้ย definition Q กับdefinition W นะซึ่งก็คือก็เพราะฉะนั้นเราได้ definition Q มาเรารู้ T ไหมข้างในเนี่ยอุณหภูมิมันคงที่ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นไอโซโทมอนใช่ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกแล้วเนี่ยว่าข้างในมันเป็นไอโซโทมอนนะใช้วิธีการหลักไอโซโทมอนมาคิดนะเพราะฉะนั้นคือ T คงที่ T เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เป็นตัวแปร T นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว definition เนี่ยตัวเอนโทรปีเนี่ยนะเราสามารถที่จะหาได้จากการอินทิเกรตนะครับจาก definition นะ W นะส่วนด้วย T นะทีนี้จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายก็คือจากปริมาตรเริ่มต้นไปยังปริมาตรสุดท้ายซึ่งมันก็คือกลายเป็นว่าตรงเนี้ยจากเป็นการอินทิเกรตจากปริมาตร b ไป 2b โดยที่ dw ตัวเนี้ยหรือว่า definition w ตัวเนี้ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็น p dv นะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้เพราะไอ้ตัวปริมาตรตัวเนี้ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เรารู้ว่ามันเริ่มต้นสุดท้ายเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัว definition w มันก็กลายเป็น p dv แบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อาศัยกฎเรื่องของแก๊สอุดมคตินะของตัว P ตัวนี้มานะก็คือ PV นะเท่ากับ nRT ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือ P เนี่ยเท่ากับ nRT ส่วนด้วย V ใช่ไหมครับเพราะงั้นเอาไปแทนนะเอา P ตัวนี้ไปแทนในนี้นะมันก็เลยได้เป็น delta S นะเท่ากับ integrate V ไป 2V แล้วก็ nRT ส่วนด้วย V แล้วก็ dV ใช่ไหมครับพอมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็รู้เลยว่า v กับ v 1ส่วน v dv เนี่ยนะมันต้องได้ลอนใช่ไหมครับลอนจากไหนไปไหนลอน 2b ลบ1ใช่ไหมลอน 2b ลบลอน1 v ใช่ไหมครับมันก็เลยได้ออกมาเป็นลอน b ลอน 2b ส่วนส่วน v เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ข้างหน้ามันก็เอา nr เนี่ยมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับมันก็กลายเป็น nrนะ t ลอนอะไรครับลอน 2v ส่วนด้วย 1v ใช่ไหมครับมันก็กลายเป็น nrt นะลอน2นะทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของ delta s นะเราจะหา delta s ได้เท่ากับเท่านี้นะทีนี้ถามว่าเอ้าเราจะออกมาเป็นค่าเท่าไหร่นะเราหาออกมาเป็นค่า delta s ไม่ได้เพราะว่าโจทย์นะถามในลักษณะของคอนเซปต์แต่ไม่ได้ถามในลักษณะของค่าที่ให้คำนวณออกมานะเพราะฉะนั้นถามว่ากระบวนการแบบนี้มันควรจะเกิดไหมนะกระบวนการแบบนี้เกิดไหมก็คือมีแก๊สอยู่ในนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีแก๊สอยู่ในนี้แล้วก็จะมีการแพร่นะไปยังส่วนที่2หลังจากที่เปิดกำแพงตรงนี้ถูกไหมครับกระบวนการแบบนี้มันเกิดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่ามากกว่า0นะนะก็เราก็จะตอบในลักษณะแบบนี้ว่า delta s เนี่ยนะครับเท่ากับ nrt ln 2นะมีค่ามากกว่า0เพราะว่ามันเกิดได้ใช่ไหมครับ